ี้มีข่าวมาจากทางขอนแก่นนะครับจังหวัดขอนแก่นที่นั่นก็มีเวทีพัฒนาวิชาการและก็คุ้มครองผู้บริโภคมีการเสวนากันนะครับก็เภสัชกรหญิงกนกพรธัญมณีสินกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ที่นำข้อมูลจากเวทีเสวนามาเป่าประกาศออกสื่อนะครับว่าขอนแก่นนั้นก็เป็นจังหวัดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมีสินค้าไม่ปลอดภัยจำนวนมากนะครับข้อมูลสินค้าไม่ปลอดภัยนั้นมีการรวบรวมจากสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคที่นั่นสินค้าที่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นปัญหาพบการร้องเรียนของผู้บริโภคข้อมูลจากสื่อมวลชนรวมๆกันมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ77ชนิดนะครับแบ่งเป็นยาเป็นอาหารและยาเครื่องสำอางเครื่องมือการแพทย์สินค้าเกษตรทั้งหมดนี้ก็มีเวทีระดมความคิดเห็นคัดเลือกสินค้ามานะครับซึ่งมี10ชนิดนำร่องในจังหวัดขอนแก่นก็คงจะประมาณว่าเป็น10ชนิดที่ในชุมชนนั้นพบว่ามีชาวบ้านไปซื้อแล้วก็เป็นปัญหามากนะครับ อย่างเช่นมีการใช้ยาลดความอ้วนในกลุ่มวัยรุ่นที่ผ่านมาก็พยายามให้ความรู้ถึงโทษจากผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแต่ไม่ได้ผลเพศทางด้านของเวทีเสวนาคุณภารินีทองโคตรเนี่ยบอกนะครับบอกว่าชาวบ้านนะครับคุณภารินีบอกชาวบ้านเนี่ยเคยชินและก็ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยนี้มานานล่าสุดนะท่านผู้ชมครับที่ขอนแก่นนั้นคุณภารินีให้ข้อมูลว่ามีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งนะฮะไปซื้อชุดชั้นในกระชับสัดส่วนและชุดชั้นในอินฟราเรดนะครับซึ่งมีการโฆษณาว่ามันจะทำให้ลดหุ่นได้สำหรับชุดชั้นในกระชับสัดส่วนลดหุ่นได้นะครับใส่แล้วก็แบบใส่แล้วมันก็เฟิร์มอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรชุดชั้นในไงเหมือนเสื้อกรอกเลยแต่มันคือมันมี2 อย่างนะฮะชุดชั้นในกระชับสัดส่วนกับชุดชั้นในอินฟราเรดนะครับชุดชั้นในกระชับสัดส่วนเนี่ยคุณภารินีไปซื้อมาเองบอกว่าลดน้ำหนักได้เธอก็ไปซื้อมาตัวละชุดละ 3,900 เธอบอกว่าใส่เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงฮะอึดอัดเครียดมันหายใจไม่ทั่วท้องที่สุดแล้วคลื่นไส้อาเจียนถอดเลยนะฮะเสียไป 3,900 ส่วนชุดชั้นในอินฟราเรดนะครับมีโฆษณาเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคเบาหวานได้นะครับทั้งที่ไม่เคยเห็นว่ามีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่าสามารถรักษาได้จริงนะครับมีชาวบ้านหลงเชื่อหลายคนไปซื้อมานะครับหวังว่าจะรักษาโรคเบาหวานปรากฏว่าเสียทั้งเงินและโรคเบาหวานก็หนักขึ้นเพราะว่าพอไปเชื่อแล้วได้ชุดชั้นในอินฟราเรดมาแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ไปหาหมอนะก็หวังว่าเอาละจากนี้ไปไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องไปหาหมอแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวชุดชั้นในอินฟราเรดจะรักษาได้อาการหนักกว่าเดิมฮะโอ้โหก็เสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งสุขภาพมากขึ้นที่สำคัญนี่นะฮะชุดชั้นในอินฟราเรดนั้นตัวละชุดละ 20,000 บาทโอ้โห 20,000 เลยไปหลอกชาวบ้านนะฮะชุดชั้นในกระชับสัดส่วนเนี่ยประมาณ 3-4,000 ครับแต่อินฟราเรดเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าเหมือนกับไปหลอกเขาว่าใส่แล้วมันก็จะมีคลื่นมีอะไรไปรักษาเบาหวานไปรักษาเบาหวานโอ้โหอันนี้เจอที่ขอนแก่นที่อื่นมีอีกหรือไม่ทราบนะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นสินค้า1 2 3ตัวอย่างใน77ชนิดที่เขามีการถกกันในเวทีที่นั่นนะฮะครับชุดชั้นในมันจะมีอินฟราเรดได้ยังไงเนอะมันคงจะหลอกอ่ะมันจะอาจจะแบบแข็งๆหลอกเขาว่าข้างในมันเป็นคลื่นแม่เหล็กอ๋อใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นชุดชั้นในโครงเหล็กธรรมดาก็ได้เราก็ไม่รู้ไม่รู้มีหรือเปล่าเกงในผู้ชายอินฟราเรดเพื่อถูกหลอกก็ไม่รู้ไงเพื่ออะไรก็นี่เราก็นี่เพิ่งเคยได้ยินอ่ะของผู้หญิงนี่เขาไว้รักษาโรคใช่ไหมใช่ของผู้ชายก็ช่วยไม่รู้อาจจะแบบเกงในสำหรับท่านชายอินฟราเรดใส่แล้วแบบมันทำให้มันร้อนร้อนเรามันไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันมีแสงอินฟราเรดอยู่มันพร้อมจะแบบใส่แล้วพร้อมจะปล่อยแสงหรือมีหรือเปล่าไม่รู้ก็พอดีถามมาอย่าไปลงซื้อแล้วกันอย่าไปลงซื้อฮะอย่าไปลงซื้อเข้าใจว่าโฆษณาตามอาจจะเป็นรายการบางรายการทางเคเบิลหรือว่าทางทีวีดาวเทียมใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันเยอะ
ก็พวกทีวีชุมชนทั้งหลายเราก็ไม่ทราบหรือว่าวิทยุชุมชนใช่ไปหลอกซื้อเขาวิทยุชุมชนนี่แหละตัวดีบางทีเนี่ยไอ้พวกสินค้าอันตรายพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดจะหลอกชาวบ้านเนี่ยถ้าอย่างทีวีเคเบิลมันออกทั่วประเทศไงบางทีมันจะได้ตรวจสอบเนี่ยง่ายกว่าใช่วิทยุเนี่ยแต่วิทยุชุมชนเนี่ยหลบเลี่ยงได้หลบเลี่ยงได้โอ้ใช่ใช่เขารู้ไหมเขาคลุกวงในมาก่อนเขารู้เลยพูดถึงเรื่องของการร้องเรียนนี่นะคุณกนกคุณธีระครับมีชาวบ้านที่นครปฐมอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของมลภาวะจากโรงงานอีกแล้วนะฮะที่เดิมเปล่าไม่ใช่คนละที่กันอันนี้เป็นชาวบ้านที่ตำบลห้วยด้วนอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนี่นะครับเขาได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานเผายางรถยนต์ของบริษัท CZ พัฒนาอยู่ที่บ้านกงลาดนะครับโรงงานนี้จะมีการเผายางรถยนต์เพื่อสกัดเอาน้ำมันนะฮะแต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้ปล่อยมลภาวะออกสู่ชุมชนโดยรอบไม่ว่าจะเป็นกลิ่นควันผงคาร์บอนมียางเหนียวเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ว่าไม่รับการแก้ไขอย่างจริงจังนะครับชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วจนล่าสุดเนี่ยนะมีตัวแทนชาวบ้านเนี่ยต้องถึงกับไปร้องกับหลวงปู่พุทธอิสระที่ก่อนหน้านี้ออกมาร้องเรื่องโรงงานอาหารสัตว์อ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นข่าวดังทีนี้ชาวบ้านก็เลยไปร้องกับหลวงปู่พุทธอิสระหลวงปู่เองก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคือไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ต่างถิ่นต่างที่ก็จะประสานทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยรับปากว่าจะให้ช่วยอะไรก็บอกเดี๋ยวจะประสานให้นะครับแล้วก็มีการแนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดกงลาดดีกว่าเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ให้เป็นแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้กับโรงงานนี้นะฮะอย่างตัวแทนนะครับกรรมการชมรมกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลห้วยด้วนห้วยด้วนนะฮะคุณปิยนุชภูศรีเนี่ยบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยตอนที่มีการก่อสร้างนี่นะครับทำประชาคมแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้มีคนเข้าประชุมแค่28คนทั้งที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยมีประมาณ500กว่าคนมีชาวบ้านไปเซ็นชื่อ126คนแล้วบางชื่อเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ไปเซ็นด้วยไม่รู้มีชื่อไปเซ็นได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ผ่านประชาคมได้ยังไงนะฮะคาดว่าน่าจะมีระดับผู้นำท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนรู้เห็นแล้วก็อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานนี้คงจะมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยล่าสุดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้หญิงที่มีครรภ์และคนชราเนี่ยออกจากหมู่บ้านแล้วเพราะว่าผลกระทบจากเขม่าโรงงานที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายนะครับแล้วตอนที่เวลาที่ร้องเรียนไปบางครั้งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเนี่ยก็ทำแบบผักชีโรยหน้าคือให้คนงานต่างด้าวชาวพม่าเนี่ยมาเอารถบรรทุกน้ำเนี่ยมาฉีดล้างถนนหน้าโรงงานแล้วก็ฉีดล้างเขม่าออกนะฮะมาทำความสะอาดชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นพอเจ้าหน้าที่กลับปุ๊บก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นครปฐมนะฮะแล้วทีนี้ทำไปทำมาจะไปที่หลวงปู่ท่าเดียวเลยนะก็กลายเป็นภาพลักษณ์ไปแล้วอ่ะหลวงปู่พูดแล้วดังอ่ะกลายเป็นจะออกมาต่อสู้กับโรงงานที่สร้างมลภาวะทีนี้คนก็หวังพึ่งแล้วไงใช่ฮะอีกเรื่องนึงฮะเป็นเรื่องร้องเรียนเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะแต่เป็นการร้องเรียนที่ชาวบ้านร้องเพราะว่ามีผู้รับเหมาเนี่ยมาสร้างโรงงานพอสร้างโรงงานก็ต้องมีการตอกเสาเข็มแล้วก็ปรากฏว่าบ้านของระแวกใกล้กับที่จะสร้างโรงงานเนี่ยโอ้โหแทบจะพังซะให้ได้นะฮะนี่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในซอยวัดแคนะฮะวัดแคหมู่4ตำบลในคลองบางปรากฏอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนี่เองนะครับปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าหลังจากที่ผู้รับเหมาเข้ามาตอกเสาเข็มเพื่อสร้างโกดังเก็บสินค้าในซอยนี้นะครับปรากฏว่าบ้านของชาวบ้านนะฮะที่อยู่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างนะครับมันทรุดตัวลงทรุดเอานะฮะฝาผนังแตกเนี่ยแค่เด็กๆเพราะว่าบางหลังนี่นะฮะคานนะฮะคานของบ้านเนี่ยหักเป็น2ท่อนแยกออกจากกันเลยนี่ฮะได้รับความเดือดร้อนมากนะฮะแล้วเขาบอกว่ากลัวทุกวันนี้อยู่ไปก็กลัวไปกลัวว่าบ้านจะถล่มลงมาร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยนี่นะฮะเพราะว่าบ้านแถวนี้เนี่ยเขาปลูกก็ใกล้ๆกันแล้วก็ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างโกดังนะฮะ
นักข่าวก็ลงไปสำรวจดูนี่อย่างบ้านหลังนี้เป็นของคุณกชมนบุญทวีสูงส่งนะฮะบ้านนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูง3ชั้นแล้วเขาก็ทำบ้านเป็นร้านขายของชำด้วยตัวอาคารด้านหลังแตกร้าวนะฮะรูปทรงหน้าต่างบิดเบี้ยวนี่นะฮะฝาผนังด้านหน้าแตกร้าวเป็นทางยาวทะลุจนมองเห็นด้านนอกฝาผนังมองไปเห็นด้านนอกเลยนะฮะต้องเอาปูนมายาปิดเอาไว้เสาปูนหน้าบ้านทั้ง2ต้นเกิดการทรุดตัวและหักตรงกลางต้นจนปูนด้านในเนี่ยปูดออกมาด้านนอกนะฮะครับจนกระทั่งเธอบอกว่าเธอต้องเลิกแล้วเลิกขายของชำขายไม่ได้แล้วลูกค้าก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะลูกหลานบอกว่าให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอออกไปไม่ได้เพราะว่าก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินนะฮะบ้านของคุณสุรศักดิ์นาดีก็อยู่แถวๆเดียวกันนะฮะคานด้านหน้าเกิดการแยกตัวกับผนังด้านข้างฝาผนังแตกร้าวนะฮะมีเศษปูนหล่นลงมาตลอดเวลาตามแรงสั่นสะเทือนของการตอกเสาเข็มนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลังนะฮะบางหลังก็ทรุดตัวลงมานะฮะบางหลังก็เกิดการแตกร้าวนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาตอกเสาเข็มเนี่ยตอกแบบนี้นานเกือบ3เดือนแล้วนะตอกเกือบ3เดือนแล้วอาคารกับบ้านหลายหลังก็แตกร้าวทรุดตัวลงนะครับเคยคุยกับผู้รับเหมาบอกว่ารอให้งานตอกเสาเข็มเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะส่งช่างเนี่ยเข้าไปช่วยซ่อมแซมให้นี่นะฮะผ่านไปเป็นเดือนๆงานตอกเสาเข็มยังไม่เสร็จนะฮะเกือบ3เดือนแล้วครับแต่บ้านของชาวบ้านตอนนี้แทบจะพังอยู่แล้วนะสร้างโกดังเก็บสินค้านี่แหละสร้างโกดังเก็บตอก3เดือนโอ้โหมันชาวบ้านก็บอกตอกใช้เสาเข็มอะไรขนาดนั้นเกือบ3เดือนแล้วปึ้งปึ้งปึ้งอย่างกับคอนโดอ่ะนั่นน่ะดินี่โกดังเก็บสินค้านะโอ้โหสมุทรปราการอีกแล้วสงสัยใช้เข็มยาวไงตอกลึกแต่มัน3เดือนแล้วอ่ะตอกเสาเข็ม3เดือนนี่มันนานมากนะใช่3เดือนมันน่าจะไปขั้นต่อไปแล้วนะโอ้โหอยู่อย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องถึงมือบรรจงอีกแล้วบรรจงประการด้วยครับเดี๋ยวก็จัดการยุติสั่งยุติการตอกเสาเข็มใช่เออโอ้โหถึงขนาดคานหักนี่ไม่ธรรมดาแล้วใช่เอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับครับ